มีคำถามครับวันนี้พี่สิงห์ครับครับผมอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นบาสครับมีอนุญาตครับถูกต้องครับอ้าวฮีเอกอันชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราครับเอกหันเชนอลครับเฮ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวตอนนี้มาแบบหน้าใหญ่ๆอยู่สนามบาสอยู่สนามบาสครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับเอกอันแฟนคลับเป็นช่วงเวลาของเราเล่นบาสด้วยกันใช่ครับผมกับแฟนคลับใช่ครับผมไหนครับแฟนคลับอยู่ในสนามหมดเลยครับในสนามแล้วครับใส่เสื้อสีส้มเหมือนเอกอันเลยนี่หนึ่งตัวครับที่เป็นแฟนคลับเราคนหนึ่งคนครับหนึ่งคนมีปัญหาเรื่องหน่วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีคำถามให้เพื่อนๆนะครับเราจะไปสัมภาษณ์กันคำถามคือข้อหนึ่งคือเอาข้อเดียวพอข้อเดียวคือถามว่าคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นบาสโอ้โหเป็นคำถามที่แม่งตอบยากมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปลองฟังดูสนามบาสครับสนามบาสลูกบาสครับสนามห่วงเกียงห่วงตั้นตอนนี้มีคำถามมีคำตอบมากมายเดี๋ยวเราจะไปถามกันโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับแฟนกับคนแรกนะครับคนแรกนะครับคุณดีสุดในสนามครับเขาคือนี่น้องแท้งครับโอ้โหหุ่นดีจริงครับเฮียอยู่กับน้องเมื่อไหร่เฮียจะดูของเพียวทันทีครับสุดยอดเลยครับโอเคคำถามมาพี่เองคำถามนะครับคือแท้งคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นบาสครับอะไรครับน้ำหนักครับน้ำหนักครับน้ำหนักครับยังอธิบายหน่อยครับนั่นแปลว่ายิ่งน้ำหนักเยอะยิ่งได้เปรียบครับไม่ใช่ครับโอเคเพราะเมื่อก่อนผมเคยขอครับแล้วไม่ได้ดีกว่านี้เยอะมากครับโอเคตอนที่มันเล่นไม่ได้ดักใจเลยครับตอนนี้แปลว่าคือพอน้ำหนักมันเยอะไปเนี่ยความสามารถเดิมๆมันหายไปถูกไหมแทนใช่ครับอะไรครับที่หายไปการลอยตัวในอากาศครับโอ้นี่ลอยตัวในอากาศได้ด้วยครับคนต่อไปก็อยู่ทางขวาของเฮียเนี่ยครับ ครับคือน้องแคน BK ครับไม่ใช่ BNK นะครับทำไมต้อง BK ด้วยครับมันเป็นประสบการณ์พิเศษอาจจะเริ่มเล่นบาสคือเราจะไปกินเบอร์เกอร์คิงด้วยกันเอาล่ะครับงั้นแคนครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญสุดของการเล่นบาสครับอะไรครับตังค์ครับตังค์ตังไงครับอธิบายหน่อยครับถ้าไม่มีตังค์ก็กินเบอร์เกอร์คิงไม่ได้ครับโอ้คือมันอะไรที่เบอร์เกอร์คิงอ้าวอย่างทำไมหน้าเปลี่ยนไปไม่ใช่อยู่นี่ไอ้นี่คนต่อไปคือพี่แฝดครับเป็นเซนเตอร์ประจำทีมผมครับเอ๊สุดยอดพี่แฝดจริงๆแม่งคำถามเหมือนเดิมพี่แฝดครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นบาสคืออะไรครับเพื่อนฝูงครับเพื่อนฝูงมิตรภาพสุดยอดมากครับโอ้มีเพื่อนก็เล่นไม่ได้ครับอ๋อจริงๆคือแค่นั้นนะครับไม่ได้บอกมิตรภาพครับหมายความว่ามึงมาให้ครบ5คือมึงมาคนเดียวมึงเล่นไม่ได้ไงไม่ใช่อ๋อมิตรภาพโอเคเฮ้ยเฮียน้องชายมาด้วยเหรออันนี้น้าเขยโอ้น้าเขยอ๋อน้ำปองครับปองครับถามง่ายๆครับครับอะไรคือสิ่งที่ไม่สำคัญของการเล่นบาสเลยครับเอาสำคัญเหรออะไรสำคัญที่สุดของการเล่นบาสร่างกายทำไมครับพังหมดแล้วครับเดี๋ยวดูดิครับอ้าวไอ้นี่มันน้องชายเฮียงจริงนี่หว่าเขาเรียกว่าตอบเพนตัวเองเลยคือข่าวตัวเองเฮียงแล้วไงสวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อยครับจริงเหรอนี่เอ็นที่นี่แฟนคลับเอกอันเหรอครับแฟนคลับผม2คนเลยครับอันนี้คือน้องเก่งกว่านี้น้องบังครับครับมีคำถามสั้นๆครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นบาสครับลองนึกดูครับเก่งอ้วนครับคิดว่าอะไรครับรองเท้าครับรองเท้าเหรอเก่งอ้วนชอบรองเท้ายี่ห้ออะไรครับอาดิดาสครับอาดิดาสเหรอครับแล้วใส่อะไรมาครับแจ็คแดนอย่างนี้เยสเค้นะครับเค้เลยครับมีสายทัดของคุณบังครับสิ่งที่สำคัญของการเล่นบาสก็คือต้องมีหัวบาสก็ถูกต้องนะก็ถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนเอาสนามด้วยได้ไหมเดี๋ยวผมว่าลูกบาสนะไม่ห่วงแต่เฮียว่าแป้นนะอันนี้เราสัมภาษณ์แม่บ้านทหารบกใช่ป่ะแม่บ้านทหารบกผบ.ทบ.ผบ.ทบ.โอเคคนไหนครับคนไหนอยู่ในสนามเบอร์สี่สีดำไข่แดงครับเป็นไงไข่แดงไม่เห็นเนี่ยไม่ต้องให้ถอดเกงก่อนเบอร์สี่ครับเบอร์สี่อ๋อคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นบาสคืออะไรสุขภาพร่างกายที่พร้อมในการเห็นไหม
สำคัญมากนะเดี๋ยวนะมันสำคัญที่คำว่าต้องพร้อมนะเฮียพร้อมนะเออต้องพร้อมนี่แปลว่าอะไรแปลว่าคือต้องแข็งแรงตอนนี้เฮียเขาไม่ดีเฮียไม่ควรลงเล่นแล้วไงเฮียไปกลับบ้านกลับบ้านบ้านดีกว่าพักผ่อนเพียงพอครับครับเนี่ยพักผ่อนเพียงพอตรงนี้สำคัญมากสำคัญมากไม่ใช่เล่นบาสเสร็จไปตีป้อมต่อไม่ถูกไม่ได้ไม่ถูกต้องเรากลับมาที่แทงครับครับผมแทงครับเมื่อกี้ผบ.ทบ.ของพี่สิงห์นะบอกว่าร่างกายต้องพร้อมครับแทงอะไรนะอะไรสำคัญนะสำคัญเล่นบาสมันคือร่างกายใช่ครับพี่เราตอบย้ำกันอีกทีประจำสโมสรเราแต่เกมยาวไปยาวไปแต่เกมแต่เกมฉายาเขาใช่ไหมฉายาเกเรอันนี้พี่แมนครับหรือน้องแมนของเทียนนี่เองเจสซี่บอลเจสซี่บอลโอเคคำถามครับพี่เอกคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นบาสครับอะไรครับทีมเวิร์คครับทีมพี่แมนครับคำนี้แม่งโดนใจเทียมากเลยทีมเวิร์คต้องก็เล่นว่างก็จ่ายครับถูกต้องครับแก่ตัวเพื่อนไม่ว่างครับเพื่อนไม่ว่างก็แปลว่าไม่ครับไม่เพื่อนไม่ว่างแสดงว่าเขาไม่ได้มาใน25คนครับปาสวัสดีครับเรียกซ้ายมือก็พี่สิงขวามือเฮียหรือรอบข้างเฮียคือทีมแชมป์ครับทีมแชมป์แปดแชมป์ยาวๆไปทั้ง4คนนี้อายุเท่ากันหมดรวมกันพันกว่าครับพันกว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นบาสครับมีอนุญาตครับถูกต้องครับอ้าวเฮียเราจะข้ามพี่สิงไปไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอตอบไหมตอบไหมสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับเพื่อนครับเพื่อนที่สุดครับผมทำไมครับเพราะว่าเพื่อนยิงไม่ลงเนี่ยเซ็งมากเลยเพื่อนต้องยิงลงครับผมอันนี้ไม่ได้พลาดทีมเป็นรายบุคคลครับไม่มีครับไม่มีการเพื่อนที่ยิงไม่ลงใช่ไหมครับเพื่อนมึงเล่นดีๆหน่อยโอเคโอเคมิตรภาพอ๋อมิตรภาพพี่บอลครับพี่บอลครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดงานเล่นบาสครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเพื่อนช่วยกูหน่อยเดี๋ยวไม่เอาดีครับกูช่วยมึงแล้วโอเคทีมเวิร์คเฮ้ยเมื่อกี้จะบอกว่าเมื่อกี้พี่แมนก็ตอบประโยคนี้เลยทีมเดียวกันใช่ครับนี่น่ามันถึงเป็นแบบไม่คืออะไรครับทีมเวิร์คทีมเวิร์คทีมเวิร์คดีอย่าครับอะไรคือสิ่งที่ไม่สำคัญเลยในการเล่นบาสครับสำคัญดิเอาสำคัญสำคัญสำคัญแล้วเป็นด้วยทั้งสองคนครับคือมิตรภาพแล้วก็ทีมเวิร์คครับมิตรภาพและทีมเวิร์คโอเคครับได้ครับอันนี้ลองทดสอบครับอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของผู้มีอายุนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเซเลบนะครับเซเลบขั้นเทพโอ้พี่ปีนครับเซเลบครับโอเคพี่มีคำถามครับพี่ปีนครับครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นบาสครับรองเท้าครับรองเท้าเหรอครับใช่ครับพี่ปีนชอบใครครับนักบาสนักบาสชอบดันแค้นเหรอครับแล้วรองเท้าชอบอะไรครับรองเท้าชอบโคบี้แล้วตอนนี้ใส่อะไรอยู่ครับใส่ฮาร์เดนเก่งเอาต้องมาทางเงี้ย yes ครับพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลครับเดี๋ยวขอท่านลงทางครับมีคำถามสั้นๆครับครับถามเลยครับนะครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นบาสครับอะไรครับผมสำหรับผมนะผมให้คำตอบที่ว่าทีมเวิร์คทีมเวิร์คอีกแล้วครับจะบอกว่าทีมแชมป์เนี่ยเหมือนมันลอกข้อสอบกันมาเลยใช่ไหมมันเตรียมกันมาก่อนแบบมันแบบทีมเวิร์คล้วนๆเลยอ่ะทีมเวิร์คต้องมีอะไรครับต้องมีอะไรครับต้องมีอะไรล่ะครับมีใจครับมีใจไม่ใช่ต้องมีแมนมีบอลมีสิงเนี่ยเหรอใช่ไหมก็ใช่ครับใช่ครับใช่โอ้ครับในความคิดผมนะยังไม่ถามเลยครับถามเลยเหรอผมว่าความสนุกครับความสนุกเล่นบาสต้องเล่นให้สนุกใช่ไหมครับใช่ครับเล่นมาก่อนแพ้แล้วสนุกโอเคไหมสนุกครับพอเราได้เล่นกับเพื่อนอ๋ออย่างนี้เองแฟนโอ๊คอยู่ในใจเฮียเลยคอนเซ็ปต์เราคือแพ้เป็นพระครับครับผมชนะเป็นไหมโอเคครับครับผมหลังจากที่เราถามเพื่อนๆในกลุ่มแฟนคลับแล้วนะครับก็จะได้คำตอบที่ค่อนข้างชัดเจน
คำตอบหนึ่งที่จะตอบเยอะมากคือทีมเวิร์กทีมเวิร์กครับแล้วก็มิตรภาพมิตรภาพเล่นให้สนุกใช่นะครับมันก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเล่นบาสถูกต้องนอกจากผลแพ้ชนะใช่แล้วนะครับผลแพ้ชนะไม่สำคัญเท่ามิตรภาพถูกต้องจะเล่นให้สนุกต้องมีทีมเวิร์กใช่แล้วเพราะนั้นถ้าเราเล่นแบบดุยเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอาจจะไม่สนุกตามเราใช่นะครับก็ลองฝากไว้แล้วกันถูกต้องนะครับแต่ที่สำคัญเหนืออื่นใดคือเราเล่นที่สนามบาสแล้วปีโป้ขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยขอบคุณสปอนเซอร์สวัสดีครับปีโป้นะครับก็อยู่ปีโป้อ่อนนุชตอนนี้ก็ตอนนี้กลุ่มเองอันแฟนคลับเนี่ยก็เล่นทุกวันที่สนามบาสปีโป้นะครับอ่อนนุชสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่อยากจะมามีส่วนร่วมก็ลองเข้าไปที่เพจ Facebook ใช่ครับอีกอันชาแนลจะมีกลุ่มแฟนคลับอยู่นะครับลงชื่อให้ทันก็ได้มันกันแหละนะโอเคที่สำคัญแล้วเล่นบาสเสร็จก็ต้องกินเบอร์เกอร์คิงต่อเราต้องไปที่ BK ถูกต้องครับเบอร์เกอร์คิงโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ BK ต้องมาหาคนนี้ FC BK ครับผมเบอร์เกอร์คิงเขาจ่ายมึงป่ะเนี่ยเบอร์เกอร์คิงอ่ะไม่ได้จ่ายโฆษณาไม่ได้จ่ายไม่ได้ช้ากว่าคนอื่นเขาด้วย